ได้เห็นชอบหลักการตามที่กรมแผนที่ได้เดินหน้านะครับชี้แนวเขตที่เป็นที่ดินของรัฐที่เราเรียกว่าบัตรแบบนะครับสมุดลำวัดที่ผมเรียกนะครับสมุดบันทึกที่เรียกว่าสมุดหรือว่าสมุดจดบันทึกลำวัดนะครับตามหลักที่ผมนำเสนอนะครับภาษาที่เรียกว่าฟิวบุ๊กนะครับตามที่มีพี่น้องนะครับสื่อมวลชนหลายท่านก็ถามผมตลอดว่าฟิวคืออะไรก็คือสมุดจดบันทึกลำวัดอันนี้ทำปี2505และต่อมานะครับปี2538ตอนสมัยที่ท่านประจวบเจริญสารท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าในช่วงนั้นนะครับกรมป่าไม้นะครับและสปก.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรนั่นคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประจวบเจริญสารท่านมีดำริให้ทำนะครับแนวการไฟรอบเขาใหญ่นะครับก็คือเส้นนี้ตามอันนี้คือตามบุตรนะครับดูบุ๊กดูการใช้ของลำเลียงจะพูดด้านล่างเป็นอุทยานเขาใหญ่แต่แนวการไฟนะครับแนวการไฟหรือถนนการไฟคือเส้นสีแดงนะครับทั้งหมดเลยครับดังนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับถนนที่เราพูดถึงหรือแนวการไฟที่ทำในสมัยท่านประจวบเจริญสารท่านก็ทำโดยท่านคิดว่ามันเกิดประโยชน์นะครับดังนั้นตอนนั้นสปก.และกรมป่าไม้อยู่ในกระทรวงเดียวกันจึงไม่มีประเด็นว่าไปทำแนวการไฟหรือถนนลาดตระเวนในพื้นที่สปก.